they're complement. The human and the machine work together really well. They help us answer questions or go beyond the traditional thinking. And we believe that, humans, we're essential to development of these tools. We're not going to let them just develop themselves. And we got to actually make sure that we assess the results that they produce. We don't blindly follow them. เขาขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว16เดือนติ้งต่างมาสัก20กว่าเดือนเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นผลเนี่ยก็จริงๆก็ต้องเป็นประมาณปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะจอดรอแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ที่เขาบอกเขาจะแถม2รอบเนี่ยผมมองอย่างนี้ก็คือถ้าจะไม่แถมถ้าจะแถมนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยแถมเลยแล้วต่อกันไป2รอบจบเลยนะครับแต่ถ้าเดือนกรกฎาคมไม่ขึ้นผมว่าอาจจะไม่ขึ้นละเพราะเงินเฟ้อกำลังจะลงแล้วอาจจะเร็วด้วยจุดเด่นข้อแรกของ KF Core ค่ะอย่างที่เรียนไปว่าเรามีความ flexible ยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสีแต่ละสีค่ะแสดงถึงน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์นะคะอย่างตัวสีส้มอะค่ะจะเป็นหุ้นสีเขียวจะเป็นตัวตราสารหนี้อย่างตัวสีชมพูจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกแล้วก็ตัวสีเหลืองจะเป็นแคชจะเห็นได้ว่าตัวกรอบการลงทุนนะคะในส่วนของตัวหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างประมาณ 20-80% ถ้าเราเบรกดาวน์ออกมาในเรื่องการคัดเลือกหุ้นนะครับและจะลิงก์มาหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกเป็นอัพสตรีมนะครับก็คือขาพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับมันมีอะไรบ้างก็มันเริ่มจากต้นน้ำอ่ะนะครับต้นน้ำบ้านเรามีผู้ผลิต อะไรอ่ะชิปไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีก็ต้องไปแบบ relative นะครับไปด้านความสัมพันธ์ก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับถัดมานะครับถ้าคุณจะใช้ในเรื่องตัวพวก AI เนี่ยนะครับ Big Data นะครับมันจำเป็นต้องมีเพราะฉะนั้น Data Center นะครับในขาตัว Cloud นะครับมันต้องมีการramp up ขึ้นมานะครับใหม่เพราะฉะนั้นธุรกิจที่มีการผลิตนะครับสร้างนะครับอินฟราสตรัคเจอร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกแต่ทางซ้ายคือหุ้นกลุ่มโกรทนะครับกองทุนกลุ่มโกรทก็กองทุนกลุ่มนี้ครับจะมีหุ้นAI ทีมเยอะหน่อยพอมีเยอะใช่มั้ยครับมันท่านเห็นตัวชื่อโลโก้นะครับพอมีเยอะปุ๊บเนี่ยกองทุนปีนี้เลยขึ้นเยอะนะครับKFGG Principal GOP เนี่ยขึ้นมา 20%นะครับแต่ท่านบอกว่าเอ้ยกลุ่มนี้มันอาจจะตื่นเต้นหวือหวาไปนะมันขึ้นเร็วลงเร็วอาจจะเป็นกองทุนทางฝั่งขวาครับอันนี้เป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกนะครับดิเฟนซีฟกว่าหน่อยนะเป็นหุ้นที่ใหญ่กว่าแล้วก็หวือหวาน้อยกว่าก็ปีนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าขึ้นไม่เท่ากลุ่มโกรท